ละครช่องดังมัดหัวใจใหญ่ซุปตาที่ได้นางเอกตัวแม่เจนนี่เทียนโพสุวรรณประกบกับพระเอกกัฟคณาวุฒิที่เพิ่งออนแอร์ไปไม่กี่ตอนก็เจอดราม่าแรงซะแล้วค่ะเกี่ยวกับบทละครที่มันดูเหม่งๆพฤติกรรมของพระเอกที่หลายคนจะต้องเอ๊ะเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะแล้วมียาตัวนี้มั้ยครับที่หน้าตาขายแบบนี้ละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาสร้างจากนิยายเรื่องเดียวกันผลงานของผู้จัดดาวล้านดวงไก่วรายุทธเนื้อเรื่องนะคะก็คือพระเอกกัสค่ะเป็นเด็กในบ้านของนางเอกวาสิตาหรือว่าวาที่เป็นดาราซุปตาของเมืองไทยนะคะพระเอกแอบรักวามานานค่ะแต่ว่านางเอกนั้นเอ็นดูเขาเหมือนน้องคิดว่ากัสนั้นเป็นเกย์ค่ะโดยเฉพาะพระเอกของเรานะคะยังทำงานเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ให้วาด้วยค่ะอยู่มาวันนึงนะคะนางเอกจับได้ว่าแฟนนอกใจค่ะก็เลยเสียใจหนักไปกินเหล้าเมาสุดท้ายพลาดท่าไปมีอะไรกับพระเอกค่ะตอนเช้านะคะนางเอกให้ญาติไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมาให้แต่ว่ากัสนั้นขอไปซื้อยาให้เองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะพระเอกบอกเภสัชกรที่ร้านขายยาว่าขอซื้อยาที่หน้าตาเหมือนยาคุมฉุกเฉินแต่กินแล้วไม่อันตรายร้านเภสัชก็เลยหยิบยาแก้คลื่นไส้มาให้โดยที่ไม่ได้ถามอะไรได้หรองานนี้เจอดราม่าเลยค่ะชาวเน็ตตั้งคำถามบทละครแปลกๆไม่ค่อยเข้ากับยุคสมัยตั้งแต่ตอนที่พระเอกมีอะไรกับนางเอกที่เมาไม่ได้สติแล้วแม้นางเอกจะเข้าหาก่อนก็ตามแต่จริงๆนางเอกไม่ได้มีสติเต็มร้อยนะคะขณะที่พระเอกนั้นมีสติตามปกติค่ะส่วนพระเอกไปขอซื้อยาคุมฉุกเฉินที่ไม่ใช่ยาคุมมาให้เพราะอยากจะให้นางเอกท้องสุดท้ายนางเอกบอกว่าจะไปทำแท้งแต่พระเอกไม่ยอมค่ะและขู่จะกระโดดบันไดทำเอาโซเชียลงงหนักนะคะแบบนี้ก็ได้หรอชาวเน็ตบอกว่าพฤติกรรมของพระเอกเข้าขั้นลูเซอร์ค่ะฉวยโอกาสกับคนอื่นแถมยังมัดมือชกด้วยการพยายามทำให้นางเอกท้องแบบนี้สุดท้ายนางเอกจะรักคนแบบนี้ได้จริงๆหรอแม้ตามบทละครนะคะจะทำให้พระเอกถูกตำหนิที่ทำแบบนั้นแต่แค่นั้นมันเพียงพอหรือเปล่าที่ผ่านมาโลกโซเชียลได้พูดถึงบทละครหรือว่านิยายของไทยที่หลายเรื่องมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับยุคสมัยพฤติกรรมของตัวละครนะคะอาจจะส่งผลถึงคนดูที่มีวุฒิภาวะหรือวิจารณญาณไม่เต็มที่บทละครที่นำเสนอออกมาจึงควรสร้างค่านิยมที่ดีหรือไม่ประเด็นเรื่องยาคุมนะคะดราม่าไปถึงสภาเภสัชกรรมค่ะที่ได้ออกมาแถลงการถึงประเด็นนี้ด้วยโดยการแถลงนะคะบอกว่าฉากในละครดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นของเภสัชกรซึ่งมีคนได้รับผลกระทบแล้วก็ร้องเรียนมาซึ่งขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้นะคะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนค่ะสภาเภสัชกรรมนะคะขอให้ขึ้นข้อความว่าการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยาที่เป็นจริงเภสัชกรจะต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ยาเลือกสัญญาจัดทำสลากให้ตรงกับตัวยาก่อนจ่ายยาทุกครั้งค่ะทางด้านไก่วรายุทธนะคะผู้จัดละครค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องสภาเภสัชกรรมที่ออกมาแถลงนะคะบอกว่าในละครค่ะกลับไปซื้อยา2อย่างก็คือยาคุมฉุกเฉินกับยาแก้คลื่นไส้ไม่ได้บอกว่าเอาไปทำอะไรกลับถามว่ามียาที่ไม่อันตรายไหมเภสัชก็บอกว่ามียาแก้คลื่นไส้เท่านั้นเองถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดพี่ผิดพี่ก็ยอมรับรู้เท่าไม่ถึงการด้วยไดอะล็อกแค่นี้ทำให้เภสัชกรรมเสื่อมเสียพี่ก็กราบขอโทษสถาบันด้วยพี่ควรคิดได้พี่ผิดพี่ก็ยอมรับผิดล่าสุดหนุ่มกัฟคณาวุฒินะคะพระเอกของเรื่องก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะยอมรับว่าตัวเองกับเจนนี่เครียดค่ะได้อ่านข้อความในทุกๆความคิดเห็นเข้าใจในทุกๆมุมมองนะคะตอนนี้ก็รอให้ผู้ใหญ่ออกมาพูดเพราะว่าตัวเองเป็นเพียงนักแสดงเท่านั้นก็แสดงอย่างเต็มที่ค่ะแสดงตามบทที่ได้รับมาไม่ได้มีอำนาจในการแก้ไขบทละครค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ